Test Play Hard ว้าสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องพี่ทุกท่านนะครับเข้าสู่ Channel Test Play Hard กันนะครับผมวู้ฮู้ขณะนี้กันนะครับก็มาอยู่กับพี่ตุตะที่เก่าเวลาเดิมนะในเกม Persona 3 Reload นั่นเองวู้ฮู้วู้ฮู้อีกรอบนะหลายรอบเหลือเกินพี่รอบเดียวก็พอแล้วไหมขอโทษครับ อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่55แล้วนะน้องพี่สถานการณ์ตอนนี้ก็พยายามไม่อยากเข้าทาทารัสอยู่ใช่ไหมแต่ก็คงต้องจำใจเข้าครับแต่คิดว่าไม่ใช่เข้าตอนนี้จำใจเข้าอะเข้ารอบนึงแน่นอนอยู่แล้วแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ณเวลานี้แน่นอนใช่ไหมที่เราคุยกันไว้คลิปที่แล้วก็คือเราจะคุยกับโน้ตบุ๊กก่อนใช่ไหมเนี่ยแอสซัสซินไซโน้ตมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุยกันเลยไปความเดิมมีแค่นี้เหรอพี่มีแค่นั้นแหละคือเราแบบจำได้ใช่ปะล่ะเรามีแผนที่จะเข้าไปช่วยคนอะแต่ขี้เกียจเข้าไปช่วยแบบนิดแบบทีละนิดทีละหน่อยอะแบบรอมันรวบเข้ามาทีเดียวแล้วเราค่อยเข้าไปทีเดียวเลยไงเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับผมโอเค The Art of Humanoid Demolition อันนี้คือแบบน่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบบการโจมตีจุดอ่อนของร่างกายมนุษย์นะครับมนุษย์มีแบบจุดอ่อนเป็นของตัวเองครับแล้วก็อธิบายครับวิธีการที่แบบจะสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้อะไรเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วดูเหมือนว่าจะได้อะไรสักอย่างได้อย่างแอมบูทครับผม When attack enemy you inflict distress without fail อ๋อถ้าตีด้านหลังคือติดดิสเทสแบบ 100% การันตีโคตรโกงโอเคคุ้มค่าจริงที่อ่านเหลืออีก1ใช่ไหมที่ผมจำได้เหลืออีก1ต้องไปอ่านอีกรอบนึงอ่ะซื้อมา2อันมีประโยชน์ทั้งนั้นอ่ะไอ้ดาร์คไซต์อ่ะไอ้ดาร์คเว็บไม่ใช่ดาร์คไซต์มีคนส่งเมสเสจมาใครน้องยูคาริไปไหมน้องยูคาริควรไปนะตอนน้องยูคาริไปเท่านั้นแหละตามใจตลอดคนเนี้ยน้องก็น่ารักอ่ะคุยง่ายบอกว่าฉันควรจะไปซื้อของครับหลังจากนี้ไปครับบอกว่ามีคนช่วยแบกก็ควรจะไปอะไรแบบนี้โอ้ my god เราเล่นน่ะ เราเล่นตลอดอะยูคาลิแบบชอบเล่นเราอะชอบปั่นเราอะแต่จริงๆนะก็คิดว่าแบบมันชัดอยู่แล้วครับว่าเธอจะต้องแข็งแกร่งกว่าฉันแน่นอนก็เป็นผู้ชายอะไรน้องเป็นเนี่ยบอกว่าเธอเป็นคนยกของI am striking แบบเหมือนแบบเธอสามารถยกของที่ฉันแบบยกไม่ได้แบบเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็บอกว่าพ่อไม่ได้อยู่มาตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างยากครับที่จะไปช้อปปิ้งคนเดียวแหละแต่ยังไงก็ตามนะอยากจะถามเธออะไรสักอย่างหนึ่งมันแปลกไหมครับที่แบบจะคุยเรื่องของพ่อแม่ตัวเองตอนที่แบบในช่วงวัยเนี้ยอะไรเนี่ยไม่นะนิดหน่อยแล้วก็เอาไอ้เนี่ยเอากระเป๋าบอกว่าเดี๋ยวผมยกกระเป๋าให้ผมยกของให้เอาไงผมยกกระเป๋าให้ว่าดูหน้าสนหน้าแปลกๆดีว่ะ นั่นเป็นคำตอบไอ้คำถามแบบไหนวะเนี่ยนี่เป็นคำตอบแบบไหนวะเนี่ยแต่ก็ขอบคุณนะสำหรับแบบข้อเสนออะไรแบบเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเธอนะที่ฉันชอบเธอเลยที่เวียดกุ้งถึงว่านางดูแฮปปี้ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคือแบบไอ้คนไอ้แก๊งที่อยู่ในโดมในหออะไม่ตอบแบบตอบใช่ตรรกะเดียวกับแบบไอ้แก๊งที่อยู่ข้างนอกหอไม่ได้เลยเว้ยโอเคไปช้อปปิ้งกันเถอะเรียบร้อยครับโดนใช้ยกของแล้วไม่มีรถเข็นไม่มีอะไรแล้ววะโอไกลีมาไงยินดีต้อนรับกับมีอะไรหรือเปล่าหน้าวันนี้คุยเล่นก่อนแล้วกันครับดีขึ้นยังเห็นว่าเธอป่วยแหมก็ไม่ขนาดนั้น yeah. โอเคดีแล้วอย่าป่วยนะโอเคไหมป่วยทีชิบหายนะไม่มีคนไปทาทารัตเป็นไงเบื่อเหรอก็ไปกวนท่านประธานไปเขาชอบแบบมี เขาชอบแบบมีอะไรนะมีผู้ชมฟังมุกไม่หาพาเพื่อนเครียด ไปด้วยกันไหมล่ะไปด้วยกันไหมผ่านไม่เอา อะไรวะเฮียนี่ก็เฮ
หยาบจริงเลยอยู่ชั้น2ครับไปดูนี่มีอะไรมั่งไปหาปุกกาก่อนครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยครับอีเวนต์หมดมีอะไรให้ช่วยครับคุยหน่อยไหมบอกว่าไม่คิดว่าแบบเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงเราป่วยหมดเลยครับตอนนี้ซูเยบะไอ้จุนเปไม่จุนเปคุยพายุเฉยแต่ Into Shadow ทุกคิวอีกเลยบางทีมันอาจจะแบบพัดแบบลาเมงทั้งชามแล้วก็ลาเมงอ๋อหมายถึงว่าพัดแบบไอ้ป้ายหน้าร้านลาเมงอ่ะแล้วก็โจมตีแล้วก็พัดไปโดนชาโดแล้วก็ฆ่ามันได้ภายในฮิตเดียวเฮ้ยมันจะสุดยอดใช่ไหมล่ะอีจิตแม่งอีจิตแม่งเงียบแล้วอ่ะอีจิตไม่พูดทุกคนแม่งเงียบกันหมดเลยฮะทุกคนตึงกันหมดเลยจีนไม่ตึงอ่ะปกติจีนมันจะฟังจุนเปย์ตลอดเหมือนเริ่มรู้แล้วจุนเปย์ไม่เผลอเจอก็เกี่ยวกับสเตก้าครับว่าแบบเราจับได้คนหนึ่งแล้วก็คิดว่าไม่น่ายากอะไรต่อไปแล้วก็ทุกคนก็พยายามเตือนๆว่าระวังกันแต่เรามองว่าเราได้เปรียบเรื่องนี้เข้าดาร์คเวทต่อมันมีอีกอันหนึ่งครับยังไม่เข้าอันเนี้ยURL ประวัติศาสตร์อะไรวะ Topic Leader in Battle หมายว่าเกี่ยวกับผู้นำการเป็นผู้นำที่ดีอะไรเนี่ยBoot have been enchanted after the failure from behind โอ้โหโคตรโกงเลยถ้าตีจากด้านหลังได้เทอรูกีได้ดิสเทสเงยเข้าไปอีกทีนี่คือกลายเป็นพระเจ้าเลยปะเนี่ยยังไงต่อวันที่24มันยังหยุดอีกเหรอผมว่าไม่น่าจะหยุดแล้วมั้งโอเคไปเรียนละน้องฟูกะมาคุยครับฟีลไลฟ์ฟอร์เหมือนกับประมาณว่าจะเหมือนจะหลังจากที่พายุเข้าเหมือนแบบวาร์ปเข้ามาอีกฤดูนึงเลยอะไรเนี่ยน้องเขาบอกประมาณนั้นหวังว่าแบบทุกอย่างจะจบก่อนที่แบบหน้าหนาวจะมาครับขอรอชัวร์ฉันมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่นอนหวังว่าเธอคงจะถูกนะมาไม่ถึงรุ่นพี่นะเต็มไปมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยไม่เคยเห็นคนนี้เซโอเอ็กอาจารย์สอนอะไรอ่ะสอนเคมีปะแต่มันก็ยังไม่ได้ค่าความจีเนียสเรายังไม่จีเนียสสักทีเนี่ยขั้นสุดคือจีเนียสครับเคยไปคุยกับเจนี่แหละเอาจริงเด็กเดี๋ยวไม่ทันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตะกี้อ๋อเหมือนประมาณว่าแบบยังเค้าเจออยู่ยังพยายามดูเหมือนว่าเค้าเจอเฟสติวัลไอ้เทศกาลยังไม่หยุดครับผมอ่าฮะโอเคมารีบทำให้มันเสร็จๆกันเถอะโอเคโอเคชิบหายผมรีบแอบเบอร์รีบแกรกอเกินข้ามเลยแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องไองานเทศกาลน่าจะยังไม่แบบไม่ได้แบบยกเลิกไปเลยอ่ะเหมือนจะยังมีต่อนะฮะเดาได้เลยว่าอันนี้คือเป็นชมรมถ่ายรูปเนาะโอ้ไม่รู้สึกเต็มเลยบาดจิริบอกว่าแบบมีรูปนายด้วยวะหน้าตาดีนี่เราอะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้กายเฟิร์สลุคพิตตี้ตัดเทนเดี๋ยวกายทูเฟิร์สทูลุคพิตตี้ตัดเทนซันแทนเดี๋ยวกายทูเฟิร์สไอ้คนที่ได้ที่1ดูค่อนข้างจะแบบเป็นผีแทนนะเนี่ยผิวแทนนะก็บอกว่าไอ้หมอนั่นชื่อฮายาเซแม่งเอ้ยวิ่งโคตรเร็วอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเวลานะที่ฉันจะจัดการเขาลงชนะเขาอะไรเนี่ยนี่แหละฮ่า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 ดูกと微妙に汗かくし。บางทีนายอาจจะเป็นคนฉลาดครับที่นี่เพราะว่าเป็นคนเก่งเพราะจัดวอล์กอินกับเราอีกแล้วทุกวันนี้แค่เดินไปเดินมาก็เหนื่อยแล้วโอชาเบริもいいけど、でも一緒に動かしてね。日が暮れちゃうよ。ก็บอกว่าจะบ่นนายแบบจะไปซุบซิบอินทายไงก็ได้แต่ตอนนี้ขอร้องเถอะทำงานหน่อย。タケバ
งวี่อ่ะขอโทษครับไปแล้วอะไรお前もしかしてเฮ้ยหรือว่านายนั่นだよไม่มีอะไรเฮ้ยไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะวี่道具取ってきたぜ釘抜きとテープとอ่ะโอเคครับผมก็จุนเปเอาของแบบอุปกรณ์มาให้นะดริลนาระ内蔵されているでありますก็บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการสว่านแบบเอามาติดตั้งไว้ให้แล้วอ๋อ thank you thank you ขอบคุณมากค่ะปุชปุชก็เนี่ยจ้ะโยริเดี๋ยวนะแล้วไอ้บับเบิ้ลรับอะไอ้ปองกันกระแทกอะครับโยริปุชปุชคอมโพไซค่ะคอมโพไซคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับหาอยู่หาอยู่今度はお前が行ってこい資材置き場わかるだろうโอเคพูดคอแมนเยี่ยมเลยเออไม่เข้าใจเหมือนกันครับยูตกลงนายมีหรือไม่มีในบับเบิ้ลวับเนี่ยยูชูดโกเกตอิทออกเหมือนนายจะต้องไปเอาเองประมาณนี้อ่ะเออรู้ใช่ไหมว่าแบบเก็บไว้ที่ไหนいやいやわかるけどお前が忘れたんだろก็ใช่แต่นายก็เป็นคนลืมออกมาให้ไม่ใช่เหรอโอเคいいのเออจริงเหรอまた俺が行っちゃってare you sure you wanna go ไม่ชัวร์มั่นใจเหรอว่านายไม่อยากไปเอ้ยอีโรลี่มันร้ายว่ะあそこ主人に来るよお前好みのお姉さんがお待ちかねよเอ้บอกว่าสถานที่ตรงนั้นมันยังกับสวรรค์เลยนะเอ้มีแบบสาวๆเต็มเลยนะน้องเอ๊ะมะมาจิกะมูชอยคุวาชิกุเอ้ยมาจิกะเอาจริงดิไอ้เคจินี่ไม่ได้เลยตลอดอ่ะตลอดอ่ะแม่เออหมอนายซีเรียสจริงเหรอเออขอดีเทลหน่อยดิเพื่อนだから早いとこ終わらせて戻るよเออบอกแล้วนายไม่รีบฉันจะกลับบ้านแล้วนะごめんなさいゆかりちขอโทษนะครับยูคาจิもうすぐぶち切れ侍なんだからเออกำลังพูดเกี่ยวกับแบบเข้าประเด็นอยู่เลยอะไรแบบนี้聞こえてるได้ยินนะบ้าก็จะไหนเออพวกนายมันบ้าไหมเนี่ยてかบ้าก็จะไหนเออแกจินเปใช่ไหมไรสตูเปคุณคุณนะเดจาวูแล้วคุณคุณนะคำนี้สตูเปเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปเองก็ได้ยอมแล้วเออจุนเปกับสตูเปไงเมื่อก่อนยูคาลี่เคยเรียกก็สตูเปสตูเปสตูเปคืออะไรสตูปิดกับจุนเปรวมกันเป็นสตูเปนี่してもささすがに中止は残念つうかมันก็แย่หน่อยนะที่แบบงานเทศกาลแบบไม่ไปไม่ได้อะไรเนี่ยอ๋อที่เข้าใจคือน่าจะเก็บครับเก็บไอ้พวกไอ้เนี่ยไอ้พวกนี้คือของที่เตรียมเอาไว้ปะแล้วพอพายุเข้าก็เลยเปิดไม่ได้พอหลังพายุไปก็ต้องกลับมาเก็บอะไรเนี่ยいろいろ企画あったのになお笑いライブとかさจะได้เหมือนกันนะเอออะไรเนี่ยあれ飛び入りもありって言うから出るつもりだったんだけどなว่ามีแบบแบบอะไรนะดูโออ่ะดูโอทอล์คโชว์แบบในโชว์มันเดียวอ่ะครับแต่เป็นสองคนอันเนี้ยเสียดายไม่ได้ดูอะไรเนี่ยน้องเป็นจีบอกเฮ้ยมาจิคายโอ誰とอ่ะเดี๋ยวนะใครล่ะแสดงอ่ะお前となายไงเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวนะฉันเองเหรอเออนายแบบกำลังจะเอาฉันไปแบบขึ้นสเตจโดยที่แบบไม่มีใครบอกอะไรสักอย่างเลยเหรอล้อเล่นล้อเล่นอ๋อจริงๆเป็นมิยาโมโตะครับผมเอ๊ะ俺อ่ะฉันเหรอไม่ใช่ไม่เอาจอดันですって傷つくなเออใจเย็นดิเพื่อนเออซีเรียสกันจังเลยเพื่อนお前とงั้นเดี๋ยวฉันจะทำเองกับเรา Bring it on มาสิครับยารุคิจังเอ้ยไม่เลวด้วยเหรอเพื่อนเออดูเหมือนว่าเราจะเจอคนที่แบบเหมาะสมแล้วอ่ะมันจะเล่นกันจริงเหรอวะเอ้ดอมโอ大人気コンビโทโมชิกะเคนจิเดสเออสวัสดีครับเราเป็นคู่หูดูโอเคนจิโทโมชิกะครับในทีมิทยูออแล้วก็ไม่คุยครับแล้วชื่อฉันล่ะแล้วชื่อฉันแล้วชื่อฉันล่ะโอ้คิเรอาจารย์เอ้ยเจ๋งไงรับแวนนี่หว่าいやもうすぐ文化祭ってことでねเออไม่แบบ I can't wait for the culture festival it's gonna be awesome บอกรอไม่ได้เลยเนาะในแบบไอ้แบบอะไรนะไอ้งานไอ้งานเทศกาลอะครับมันต้องสุดยอดมากแน่เลยเออมีอันนึงคือตัดมุกอีกบอกว่ามันจบแล้วไอ้โง่โอ้ใช่รอไม่ได้เลยแล้วก็จุดๆๆครับไปมันจบแล้ว諦め早いなお前
あと360回ぐらい寝ればいいだろう。บอกว่าเดี๋ยวนะนายยอมแพ้แล้วเหรอเออนายจะต้องแบบนอนนายก็แค่นอนอีกแค่360360รอบแอนแบมแล้วก็แบบงานที่สการก็จะมาใหม่อีกรอบนึงก็360รอบก็คือแบบ360วันคือปีหน้าไงยกยูเดโชโคโดโมะเนเตะนัมโบเออเหมือนกับที่เราเคยเมื่อกี้เคยพูดยิ่งแบบตื่นเช้าเออ early to rise เมย์เฮลตี้ all in line แม่งเล่นมุกอะไรไม่รู้อะเห็นไหม普通恥ずかしくて言えませんよねこんなのเอออะไรล่ะนี่คือท็อปคนที่วันนี้ตามเราแบบได้แบบตอนนี้คือแบบคุยกันแบบนี่เป็นช่วงเวลาพีของเราอะครับพีแข่งการวงการตลกนะค่อนข้างแกกดดันเหมือนกันนะเนี่ยแกก็ตัวเยี่ยบอะไรเนี่ยอะไรこの鍵合わないなก็บอกว่าเฮ้ยพูดถึงโจ๊กเนี่ยมันมีมุกดีๆมุกหนึ่งนายต้องการจะทำอะไรเวนตอนที่แบบกุญแจแบบเหมือนกับเข้าบ้านไม่ได้แล้วมั้งอะไรแบบเนี้ยKeep trying เล่นคำเมฆขยักขึ้นเต็มคีดเต็มปากนั่นแม่งเป็นโจ๊กที่นักเป็นโจ๊กแบบที่เหยที่สุดตอนที่ฉันเคยได้ยินมาในรอบปีเลยโอเคแดดเดอะเบสโอเคแต่คิดว่านั่นคือเดอะเบสของโรงเรียนนี้ที่จะให้ได้แล้วไม่เลวนี่นาบางทีเราอาจจะแบบทำได้จริงๆก็ได้มาจิเดมอตไทนากัตตะกะโมเออเราอาจจะแบบเป็นเดอะเบสจริงๆก็ได้แล้วดิอ่ะก็จริงไฮไฮその辺で解散解散ちょっと目を離すとこれだからก็บอกยอมได้แล้วเออพอแล้วพอแล้วเออจริงๆเลยแบบแอบดูพวกเธอหน่อยสักพักแกมอตไทไนといえばタケバさんメイド流れちゃったねเออพูดถึงเรื่องที่เสียดายที่สุดในรอบปีคือแบบไม่ได้เห็นน้องทาเคบะใส่ชุดเมดนะเออเด้อลูกก็รู้โอ้เอาไปเลย全然流れていいしบอกว่าเป็นฉันเป็นคนเดียวแหละคิดว่าฉันโอเคกับการที่แบบไม่ได้ใส่残念がってるやつも多いよな Miyamoto ก็บอกว่าคงจะมีใครแบบผิดหวังเยอะนะ Miyamoto คุ้งそうなのかอ๋อเหรอแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะสกะนานิกะซานเนนนันดาเมดอเตคิซาเทนโนเทซไดดะโรเออแล้วทำไมฉันต้องผิดหวังล่ะเมดก็คือเอาไว้ช่วยคาเฟ่ใช่ไหมล่ะคิวเบอร์ครับเออสัตว์พิโอโซเออฉันเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จริงๆ ไม่มีความติดจับปนอะไรอย่างนี้โอโตโกสกะจุนเปอะตารินโรมันโยเนเออก็คิดว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นความโรแมนต์ของผู้ชายนะจุนเปว่าไม่ได้ทำงานแล้ววันเนี้ยเฮ้ยอะไรนี่その顔知ってたけどみたいな顔โอ้ทำไมต้องมองฉันอย่างนั้นล่ะฉันทำอะไรผิดล่ะจุนเปซังหน้าอีจีอย่างเศร้าอ่ะเออจุนเปซังสวยไอจังมาเด้บอกไอจังด้วยเหรอจบเลยครับดูเหมือนว่าน่าจะไม่ได้ทำความสะอาดแล้วเนี่ยนั่งคุยกันทั้งวันเลยตลกว่ะจบแล้วครับวันนี้จี้ว่ะเอาเรื่องเลยวันนี้ผีโคตรก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเนาะจุดเปจุดเปเป็นไงบ้างหวังว่านายแบบคงไม่ป่วยอีกนะโอเคไม่เป็นไรมีปัญหาเพื่อนไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงเราครับไปไงต่อวะมียูคาลิครับยูคาลิก่อนเลยไปหมออยากไปกินราเมงครับรามเมงนี้เข้าทุกวันจนเขาจำหน้าได้แล้วมั้งเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าไม่ว่าเข้าร้านราเมงอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าราเมงแน่นอนน้องยูคาริแบบอารมณ์เสียแล้วแบบไม่ทำยกเลิกแบบหลายรอบแล้วทุกอีเวนต์อะเกือบจะทุกอีเวนต์เลยก็บอกว่าไม่ได้อยากไปเน็ตคาเฟ่ครับทำไมถึงไม่ไปที่อื่นล่ะฉันมีเงินอัตตะกะนะดูซิว่าฉันมีเงินเท่าไหร่ไม่มีเงินค่ะยาดะโอไซฟุไนเอ้าทำโอโตชิตะกระเป๋าตังค์หายครับซากิเอกิเดเตกิดัสตะโตกิมาเดวะอัตตะชิแต่ตอนนั้นก็คือดึงตอนที่แบบเอาขึ้นมาตอนที่รถไฟตอนที่อยู่ในรถไฟปะเทกะวะตะชิเอกิเดเตสึกุบุทสึคาราเรเตอาจจะมีใครกระแทกครับแล้วมันก็หล่นตรงที่สถานีครับเอาไงล่ะโกเมะชุตโตเอกิมาเดะฮิเตะคุระสักครู่แล้วรอติดเถอะก็บอกว่าจะไปหาของครับหมอรอนี่นะโอเคไหมฉันโอเคไม่ต้องมา
รอตรงนั้นแหละโอเคไหมน้องเริ่มมีเหมือนประมาณว่าน้องยูคาลิถ้าจริงแค่เราช่วยก็ได้แต่น้องยูคาลิเป็นอย่างไรล่ะครับคือแบบมีความคิดว่าแบบทุกอย่างทำด้วยตัวเองครับเพราะไม่อยากเป็นแม่แบบแม่เขาเนี่ยทำไงอันนี้ยากเลยนะคือถ้าผมกำลังคิดอยู่ถ้าผมตอบลูกอาราวมันก็จะทำผมว่ายูคาลีอาจจะไม่พอใจครับเพราะยูคาลีเคยพูดกับเราไว้ครับว่าไม่อยากจะพึ่งพาคนอื่นเหมือนแม่ตัวเองแต่ข้อสองรอนี่มันก็ดูใจร้ายไปหน่อยปะเออในความรู้สึกผมอ่ะมันดูแบบโอเคคือทำตามความต้องการของน้องอ่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบเออผมว่าลูกอาราวดีกว่าครับก็ดูไปรอบๆมันก็ดูไปรอบๆนี่หว่าผมก็รู้สึกว่าเริ่มดูแปลกๆครับดูเหมือนว่าเธอจะไม่กลับมาแต่ลูกอลาก็คือแค่ดูรอบๆปะเออก็คือพูดง่ายๆคืออยู่เฉยๆไปหาเธอดีกว่าครับเป็นห่วงอย่าไปสนใจเลยพิติของน้องเขาแบบแปลกๆไปหาเรื่องกับนักเลงแหละเป็นอะไรวะเจ๊น้องยูคาลิไม่รู้ตัวเองแหละบอกว่าถ้านายบอกว่าแบบถ้าเธอไม่สนนะเธอจะเสียสูญเสียอะไรอย่างอื่นมากกว่ากระเป๋าตังค์ของเธอบอกว่าไอ้เทคยูออนครับฉันจะช่วยให้มาแล้วเออรอนายเป็นใครเนี่ยเธอบอยเฟนบอกเป็นเพื่อนของเธอแล้วกันนะครับมันเขินเกินไปบอยเฟนออกตัวไปเลยพูดอะไรของเธอเนี่ยตกใจแล้วน้องยูคาลิตกใจมากได้เวลาจัดการพวกนายแล้วนี่เราชนะเหรอโคตรเก่งอาริกาโตขอบคุณค่ะยูคาลิดูเหมือนว่าแอพพิเชียตเราครับไงออกตัวแรงมากเป็นแฟนเขาครับเป็นแฟนผมเองโคตรออกตัวเลยちょっとやりすぎだよ。こんな古典版にしなくても。บอกว่าอย่าฝืนทำอย่างนั้นสิมันอันตรายเกินไปเธอแหละตัวดีเลยทาเกบะมาตามขนาดทำไมไม่รอล่ะบอกว่าต้องการความช่วยไอ้ต้องฉันต้องการความช่วยเหลือก็ใช่ดีไม่รู้ตัวทาเกบะฉันไม่ใช่คนบ้านะเธอรู้ไหมบ้าชัดบอกว่าจะเอากระเป๋ากลับมาเองครับด้วยตัวของฉันเองนี่ไงชัดอีกแล้วชัดเลยครับน้องก็แบบยึดติดมากครับเรื่องการที่แบบไม่อยากให้ใครมาช่วย It's okay to rely on another ครับผมบอกฉันขอโทษมันโอเคมีสองคำขอโทษครับแล้วก็มันการมันจำเป็นมันโอเคที่จะแบบต้องพึ่งพาคนอื่นบ้างอะไรเนี้ยบอกเธอเป็นสาวไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เลยห้ามตอบครับมันทำให้เขารู้สึกว่าบอกประมาณว่าเธอแม่งอ่อนแอผมว่าไม่โอเคมี2ข้อนี้ครับขอโทษกับโอเคผมขอโทษทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดในความรู้สึกผมหน้ามันหน้ามากค่ะบอกว่าอีโอเคบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกพึ่งพาคนอื่นได้มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกそれが嫌だって言ってんの男に頼って生きてくなんて私ก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นเถียงครับผมไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยแบบพึ่งพาผู้ชายอย่างเดียวอ่ะごめん言い過ぎた心配して助けてくれたんだよね。ที่ผมกดไปยังที่ผมมาช่วยนี้ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าไดอะล็อกมันจะมาอย่างนี้ครับคือสุดท้ายน้องยูคาลิจะรู้ตัวครับว่าจะรู้ตัวเองอะว่าสุดท้ายมันบนโลกใบนี้การที่แบบใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวมันลำบากเว้ยมันควรจะพึ่งพาคนอื่นบ้างมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับสำหรับมนุษย์ไม่งั้นมนุษย์เราก็คงจะไม่อยู่ไม่เกาะกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคงจะเป็นทาซานะเข้าป่าไปคุยกับเสือไปคุยกับพึ่งละอะไรแบบนี้จะถูกไหมมันเรื่องปกติแล้วครับน้องเขาต้องเรียนรู้今日は先帰るねもう大丈夫だからごめんねวันนี้ก็ไอจัดโกนโอเคคือขอกลับก่อนแล้วกันแล้วเจอกันโกรธเลยโกรธชัดมาก after school ครับ evening ฮะ
สวัสดีครับอยากไปทัตตลัดไหมอยากแข่งแข่งขึ้นอะไรเนี่ยไม่อะไงต่อโอเคเป็นไงบ้างเพื่อนโอเคนะฮะยี่ห้อเดย์โคโรจังกินอะไรสักอย่างมากกว่าอาหารตัวอาหารหมาครับคิดว่าแบบใครเอาให้เขาหรือบางทีว่ามีใครทำให้แต่เขาดูแอปพี่มากครับที่ได้กินมันบอกว่าจะกลับห้องสะพบถ้าไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้ตลอดแหละน้องเขาตึงๆเจมิสลูเกี่ยวกับอาพาธีโดมครับมิสลูบอกว่าเหลืออีก3ตัวไอ้อีก3ตัวเหมือนเดิมอ่ะเนาะเฮียซันดะอีก3ตัวเรื่อยๆเลยอยากจะทำไหมโอเคจะไม่ได้สกิลเพิ่มแล้วครับไม่เอาครับงั้นมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรไปทำอย่างอื่นที่มีที่มันดูเบนิฟิตดีกว่านี้หน่อยยังคุยกับน้องฟูกาน่าจะได้สกิลเพิ่มอะไรครับโอเคช่วยอะไรมั่งทำอะไรอยู่อ่านไซไฟซีรีส์ดูเจตเตอร์ได้อะคาเดมิกครับผมเอาดิอะคาเดมิกนี่ผมการอะคาเดมิกไม่ได้ตอนนี้この前同じクラスの子に今読んでる小説を勧めてみたのน้องฟูกาไปคุยกับเพื่อนร่วมไอ้ recommend the novel ไปคุยกับเพื่อนร่วมห้องครับเกี่ยวกับแนะนำหนังสืออะไรเนี่ยあんまり話したことない子だったんだけどたまたま別の映画の話で盛り上がったからไม่คุยกับไม่ได้คุยกับเธอคนนั้นมากนะเธอที่แบบคุยแชร์กันเรื่องแบบหนังสือครับหนังสือที่อ่านแต่เวลาที่เราคุยกันเราจะคุยกันแค่ช่วงเวลาที่คุยกันเรื่องหนังนะครับหนังที่เราดูด้วยกันเนี่ยใครวะเนี่ยน้องสาวแก้วปะก็ดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยอินกับคำแนะนำฉันเท่าไหร่แนะนำให้อ่านหนังสือคาสึมโอชิยอมนองะตาเคนโซหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจว่าจะแปลผิดวะอินฟอร์บีคอซีรีส์ลูกค้าทุกเกอ๋อใช่ถูกแล้วครับน้องเขาไม่ค่อยอินเพราะว่ามันซีรีส์มันดูยากที่จะเข้าใจอะครับแล้วก็มีหลายตอนเยอะเกินไปนะชีมิซิงเอาเธอพลาดเขาพลาดแล้วเราก็โทษเขาไม่ได้หรอกนะบางทีมันอยู่ที่พรีเซนเตชันคือน้องโทษน้องฟูกะเลยนะ3คำถามนี้อันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยคำตอบน่าจะเป็นคำตอบที่พี่ว่าผมไม่แน่ใจว่าน้องฟูกะอยากได้ยินไหมคือเธอพลาดแล้วแหละเนี่ยแต่ผมว่าน้องฟูกะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผมมองน้องฟูกะอาจจะพยายามจะเบรมตัวเองก่อนซึ่งการเบรมตัวเองก็จะเป็นเราจะเบรมเราไปตอกย้ำเขาก็จะเป็นอันนี้ครับกับอีกอันนึงคืออย่าไปว่าเขาเลยมันไม่จำเป็นต้องไปโทษนางหรอกนางก็เป็นแบบของนางอะไรเนี่ยฟูกะก็ไม่ได้มีความหมายว่าน้องมันจะโหยากเลยว่ะอันเนี้ยมันดูแบบจงใจแบบคือ3ข้อเนี้ยมันมีโอกาสทำให้น้องฟูกะไม่สบายใจทั้ง3ข้อเลยผมว่าน่าจะเป็นข้อ2น่าจะตอนนี้โฟกัสสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะตอบคือตอบยังไงให้น้องฟูกะเขาเสียใจน้อยที่สุดครับแต่คิดว่าน้องฟูกะก็คงจะไม่คิดมากหรอกมั้งก็โทษเขาไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยโอเคครับดูมาน้องฟูกะคิดอย่างนั้นเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับที่แบบที่แบบคนจะมานั่งอ่านอะไรแบบนี้การให้คนอื่นแนะนำเป็นสิ่งที่ยากก็บอกว่าการแนะนำอะไรสักอย่างให้ใครสักคนนี่เป็นค่อนข้างจะวุ่นวายนะใช่วุ่นวายมากก็บอกว่าขอบคุณเราครับว่าเพราะว่าขอบคุณเราเฉยเลยผมไม่รู้ไงว่าขอบคุณเรื่องอะไรนะแต่ว่าเขาน้องเขาดีใจมากครับที่แบบโชว์ว่าเราสนใจหนังสือครับโอเคสุดท้ายฉันก็อีกนิดเดียวจะอ่านกันนะก็บอกว่าอยากอ่านหนังสือต่อเพิ่มต่อนะคะอะไรเนี้ยอย่ายุ่งนะไม่ใช่เขาน้องไม่ได้คุยอย่างนั้นโอเคหมายว่าอ่านจบแล้วมาแล้วครับได้ยังกีเนียดฉันยังไม่ได้โอ้ my god เวลาผ่านไปเร็วเกินแล้วเจอกันโอยาสุนิครับเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมอะไรที่มันเหมือนเดิมบ่อยๆผมก็ข้ามไปเลยเนาะขี้เกียจดูแล้วเก้ายี่ห้าชั่วโมงเสือเครื่องชาวบ้านฮะอาพาธีซินโดรมครับเกียร์เยอะขึ้นเป็นเ
็นยังไงเป็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นทั่วโลกอ่ะเอออย่าพูดอย่างนั้นดิดูเหมือนว่าอาพาธีซินโดรมจะเยอะขึ้นอีกแล้วครับมีอะไรมาคิดว่ามีใครรู้ไหมว่าสงสัยไหมว่าอิจิเป็นโรบอทก็ใหม่นะตอบให้กำลังใจน้องเข้าไปครับอาจจะไม่ดีก็ได้นะควรจะตอบตรงไปตรงมาหรือเปล่าเนี่ยต่อไปก็น่าจะใครก็ได้ครับเคนจิก็ได้ไปเหมือนว่าจะคุยกับเราครับเอาไงคุยดีรอแหละไปเอาจริงเด็กเหมือนเขาอยากคุยครับหรือไม่ว่ายอมไปคุยกับเราบารุยนะこんなとこ付き合わせてขอบคุณที่มาครับここでちょっと待っててくんない รอแป๊บนึงได้ไหมก็ได้เอาดิไม่ได้สงสัยอะไรแล้วあのなあのな驚くなよอย่าตกใจนะครับ可能先生とこ行ってアタックしてくるからอันนี้มันจะไปขอจะไปจีบอาจารย์ครับประมาณนั้นแหละครับโชคดีเพื่อนโอ้มาคาเซโร่俺は愛をつかむぜคิดว่าได้ไหมไม่มีทางครับเกียนจิแต่เราก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่นะそういうわけで俺行ってきますไปแล้วครับโชคดีเพื่อนนา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 聞けよ聞け聞け聞けってเฮ้ยฟังทีฟังทีฟังทีเอาแล้วโอเคだってよすげーよ信じらんねจริงมั้ยเนี่ยตกลงได้ครับเขาบอกโอเคครับผมไม่เชื่อ言おうとしたらさ先生の方から個人レッスンしないってก็บอกว่าจะไปครับเที่ยวกับเรากับเคนจิครับถ้าเกิดว่าเรนชีอังมี if I wantอาภัยเวนเซนอยากได้บทเรียนสุดตัวด้วยนะน่ากลัวมากเพราะว่ายันติดนี่นายันติดนี่นายเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวว่าโทโมจิกะจะจะแบบรักเรามากขึ้นนะครับนี่เพิ่งสตาร์ทที่4อ่ะผมรู้เลยว่าอีก6นี้โดนอะไรมั่งじゃあ俺先生に行くから。おおやべえ。俺何も準備してね。บอกกำลังจะไปที่บ้านเธอด้วยครับโอ้ยอดเลยでもいきなり今日そこまでは。いや先生大人だしな。ก็ไม่คิดว่าฉันไม่ควรจะคาดหวังอะไรไม่มากกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบเธอแบบเป็นผู้ใหญ่ด้วยเนาะまだいたのか。じゃあな。ลืมว่านายอยู่ที่นี่ไอ้คนหยาบแม่งแบบโอ้ยคือแบบพอสาวมาเท่านั้นแหละแม่งไปเลยโคตรแบบนายอยู่มอปลายนี่คือแบบอะไรขนาดนี้เลยวะโอเคดีโอเคเกือบจะประจันเต็มดวงแล้วชิโตริก็ดีขึ้นคิดว่าก็จะเริ่มฝึกใหม่อีกรอบแล้วอาปาตี้ก็ค่อนข้างเยอะขึ้นอะไรเลยก็บอกถ้าชิโตริดีขึ้นก็คิดว่าฉันก็ควรจะแบบทำงานให้หนักขึ้นด้วยแหละอยู่ๆก็จะเป็นสามีภรรยาแล้วเหรอจ๊ะว่าเดย์อะไรกินอะไรอะไรคือสงสัยว่าเฮียธนดาชีวิตเฮียธนดาประจำวันเป็นไงบ้างครับก็บอกไม่ค่อยเห็นที่โรงเรียนเท่าไหร่อะไรเนี่ยก็รู้ว่าแบบดูเป็นคนดูแบบขี้เสือกไปหน่อยครับแต่ว่าก็อยากรู้ดีอะไรนายถ้านายอยากฆ่าเวลาไปหาจุนเปหรือใครสักอย่างไปบอกที่นี่เพื่อที่จะแบบมารอแบบไปสู้เท่านั้นแหละอะไรเนี่ยคอนเซ็ปต์หนักแน่นมากครับแม่เอาไงดิไอ้กระเค้นไหมตอนนี้ก็อยากดู DVD ครับเอาไงดีวะเอาไงดีวะก็ได้ครับไปไม่ติดอะไรดูเรื่องอะไรชิบุกะっぽい大人の男特集っておすすめされてたんですけどอ๋อก็มีคนแนะนำมาครับที่แบบหนังที่หนังที่น้องเคนเขาดูจะเป็นหนังแบบชายโฉดอ่ะชายแบบหนุ่มหนุ่มมาดแมนสายลุยแล้วเนี่ยฮาร์ดบอยฮาร์ดบอยเออ今のところ無鉄砲
のおじさんって感じですね。แต่สำหรับผมมันเข้าดูเหมือนแบบเป็นแบบคนทำหามอ่ะคนทำอะไรหยาบๆอะไรเนี่ย女性のあんな嘘まで信じちゃうし、これがかっこいい大人の男なんですか？เขาแบบถึงกับแบบตกหลุมกับโดนแบบผู้หญิงหลอกอะไรแบบนี้ทำไมทุกคนถึงคิดว่าไอ้หมอนี่มันดูเท่วะก็จริงนะบางทีอาจจะไม่อ่ะเราก็แค่รอดูไปรอดูไปอ๋อそうでしたまだ中盤ですもんねก็จริงครับเนาะเราเพิ่งแบบครึ่งเรื่องเองแหละมาตะแกงมันนี่囲まれてるเอ้ยเขาถูกแกงล้อมอีกแล้วก็かっこよかったですねนี่เขาโคตรเท่เลยわかっててそれなのに騙されたふりをしてたんですね。เขารู้อยู่แล้วว่ามันคือคำโกหกตลอดเวลาครับผมแค่แบบแกล้งที่จะทำให้ถูกโกหกครับผมあの決め台詞も良かったです。ท่าทางเขาก็สุดยอดเหมือนกันอะไรประมาณนั้น。賢くなければ探偵ではない。優しくなければ探偵の資格がないって。ก็น่าจะเป็นคำที่เขาพูดอะโอ้จำได้เลยวะพูดเป๊ะเลยวะบอกนายเราไม่สามารถนายไม่สามารถเป็นนักสืบถ้าเกิดว่าไม่ฉลาดและI have no right to be in the hand บอกว่านายไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นนักสืบถ้าไร้หัวใจเฮ้ยดูมาว่าจะได้ความกล้าครับมาดูกับน้องเคน Bass ass เอาไงต่อล่ะこの作品シリーズで出てるんだเฮ้ยซีรีส์นี้แบบมีหลายเรื่องซีรีส์นี้มีหลายตอนด้วยมาดูกันอีกนะครับมาดูกันอีกนะครับไปเลือกชอบไปเลือกหนังที่มีซีรีส์หลายตอนนะไอ้พวกเนี้ยดูหนึ่งตอนจบกันไม่เป็นไงไม่รอก่อนนะครับน้องพี่เฉลยกำลังมาเก้ายี่สิบหกเทตราไทยครับผมเทตแทร็กอะไรสักอย่างเนี่ยไปข้ามไปเลยยาวชิบหายอัปเตอร์เลยไหมโอเคอัปเตอร์แล้วครับคลาสจบแล้วมีแน่นอนครับยูคาลีครับหมายว่าขอโทษเราครับสำหรับเมื่อวานรอบที่แล้วนะไปใช้เวลาครับรูปท็อปเลยเหรอมีอะไรทำไมต้องมาตรงนี้この間ほら助けてくれたじゃない柄の悪い連中からบอกว่าจำวันที่ไอ้พวกแบบมีคนมาขโมยของใช่ไหมที่เธอมาช่วยฉันนั่นแหละเนี้ยあのねนั่งก็โกรธไปสิก็แม่ก็บอกมาขอโทษครับที่มาโกรธเราขยาสกัตโตะหัวร้อนคนที่ไม่เชื่อใจที่คิดเตะตอนนี้結局助けられちゃってก็บอกว่าไม่อยากจะไปให้คนอื่นมาช่วยครับแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยกันถูกคนอื่นมาช่วยอยู่ดีでもねあの時は言えなかったけどแล้วที่เธอพูดน่ะเราไอ้คุณนั่นเธอรู้ไหมว่าพูดมากไม่ได้แต่ว่าเรชกัตตะเขาบอกดีใจครับที่เรามาあなただからかなเป็นเพราะเรานะเขินだからちゃんとお礼言うねก็บอกอยากขอบคุณあの時はありがとうございましたโอ้โหมีโค้งคำนับด้วยนะบอกว่าตอนนั้นขอบคุณมากครับบอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้ครับบอก you welcome ครับผมบอก thank you too คืออะไรวะあなたがお礼言うのは変でしょว่าจะมาขอบคุณฉันทำไมล่ะก็ดูเหมือนว่าจะสนิทกันมากขึ้นแรงอัพง่ายๆชิวๆไปเนาะปกละเกินครึ่งแล้วครับโอเคพอสารภาพแล้วน้องเขาก็โล่งครับสบายแล้วจ้ะกลับกันเถอะจ้ะกลับกันเถอะจ้ะกลับกันเถอะจ้ะบอกว่าแบบบนดาดฟ้ามันไม่ค่อยมีคนครับมันก็เป็นสถานที่ที่แบบคุยเรื่องซีเรียสกันได้ここカップル率高いから一
人に見られたらまた変な噂になっちゃうかもだし。โอ้ยบอกมีคู่แอบขึ้นมาแบบคนรักกันอ่ะเออคู่รักเขาแอบแฟนๆก็แอบขึ้นมาเหมือนกันแล้วต้องรีบออกไปที่นี่แล้วเดี๋ยวมีข่าวลือวิ่งมวยอีกแล้วครับผมเออその私と付き合ってるとか噂されたらโอ้ยนี่คือประโยคอ่อยหรือเปล่าเออบอกว่ามันคงเธอคงจะไม่แบบอะไรวะรำคาญใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนแบบคิดว่าเรากำลังเดทกันอยู่โอ้ยไม่ทันแล้วมั้งเออเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์แบบปกติที่ไม่ใช่เกมนะไปเที่ยวด้วยกันทุกวันน่ะเออกลับบ้านด้วยกันแบบแทบจะทุกวันแล้ว 6-7 วันน่ะเออผมไม่ติดครับไม่ติดจริงๆไดตันนั่นก็ปุ๋งกันนั่นก็อืมอ่ะจริงเหรอคือมันเขาบอกว่าประมาณว่าแบบเราไม่ติดจริงเหรอไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเธอแบบกล้าหรือโง่กันแน่แล้วมั้งそれ結構すごいよね周囲の視線をものともしない感じบอกว่าเธอสุดยอดไปเลยครับไม่แคร์หรือว่าเป็นไม่เคยที่จะมีแบบโลเลอ่ะเออหรือว่าแบบแคร์ในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดอะไรเนี่ยคือใครก็噂してるนาวะてないかเฮ้ยแบบมีแบบจามหมายถึงว่ามีคนนินทาหรืออาจจะไม่มีอะไรเลยคือเป็นหวัดหรือเปล่าจะกลับบ้านยังโดนแล้วนี่เนมีคนนินทาแล้วนะมีคนเห็นแล้วตะเกียหยอกครับหยอกเดาไปเรื่อยเหมือนอาจจะเป็นสัญญาณอะไรก็ได้ว่าอะไรแบบนี้あのก็คุยชาโดว์ครับมาทำอาหารได้ด้วยเหรอจริงมั้ยเนี่ยอ๋อมันคิทเช่นทำไม่ได้ตกใจหมดตะกี้มันเขียนว่าแบบไอ้นี่เว้ยฮะชีวิตฮะทุกความใส่โคยากิใช้ชูริมเมอร์กิฟต์อินทูอลิซาเบธซัมไทม์มอโนออเรเตอร์มีตู้เย็นของในตู้เย็นเอาไปให้ไอ้นี่ได้เออไอ้น้องอลิซาเบธมี3คนครับซานาดาไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ครับคือถ้าทำอาหารนี่คือผมเหมือนที่ผมเข้าใจคือมันจะมีกิจกรรม2อย่างคือทำอาหารกับกิจกรรมที่ไม่ใช่ทำอาหารนะเออแล้วเหมือนว่าสกิลมันจะแยกกันนะถ้าจำได้ไม่ผิดเนี่ยเออเอาไงไปก็ใช่ใช่ไหมเพราะตอนนั้นยูคาลิได้2รอบรอบแรกอ่ะลด SP ลดการใช้ SP 50% แล้วรอบ2ลดการใช้ SP 75% นาคาโอซึนจะเน่ยาสกัตตันเดบูตาโรสิงอามัตเต็นดะบอกว่าอย่ามองอย่างนั้นเออตอนนี้เนื้อแพงเออเอาหมูไปแทนอีกินาริอาเกมอนวะโดกะโตมูกะมาคิฮงวะคาวาระเน่ของการเริ่มอาหารทอดมันค่อนข้างยากครับผมเริ่มต้นด้วยอาหารทอดแต่พื้นฐานก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมにしても俺に教わろうなんて物好きなやつだな。นายแบบค่อนข้างออดบอลนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนายรู้ไหมอังกิ้งมีดูจิตอยู่ห้องทุกคู่มาถามบอกนายเป็นคนแปลกๆกันเนี่ยรู้ไหมแบบมาขอฉันแบบมาขอให้ฉันทำสอนทำอาหารให้เนี่ย覚えたいで อยากเรียนเรื่องอะไรล่ะอยากดังแล้วอย่างดังฉันแค่รู้สึกเป็นอย่างนั้นครับผมบอกว่าฉันแคร์เรื่องสุขภาพฉันมากแล้วเนี่ยเออบอกแค่รู้สึกอย่างนั้นนะครับเฮียบอกเฮียสอนน่าจะดีอะไรแบบนี้ずぶとい神経してやがる คิดดีจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยนายเนี่ยมา覚えといて損はね เออช่างมันเถอะก็ดีละที่ไม่รู้ดีกว่าไม่รู้人から教わった口だฮะบอกว่าฉันแบบก็มีคนสอนเฮียทำอาหารเหมือนกันครับใครวะだからってわけじゃねえが教えを乞うやつを無限にすんのもな。ก็แบบประมาณว่าพอเห็นคนที่อยากจะเรียนรู้ก็รู้สึกโอเคอ่ะเคยประมาณนั้น前置きが長くなった。さっさと始めろ。โอเคคุยมาเยอะละไปเริ่มได้ละ。前がやるんだよ。まず肉の下ごしらえからだ。แต่รอบนี้นายจะต้องทำนะเว้ยอย่างแรกก็เอาเตรียมเนื้อให้พร้อม。揚げる時の温度は箸を入れて小さい泡が出たら。ก็เป็นเกี่ยวกับเทคนิคการทำอาหารทอดนะครับเหมือนตอนที่นายทอดอะไรสักอย่างก็เอาไม้สติ๊กช็อปสติ๊กจิ้มเอาไม้
อะไรนะเอาตะเกียบอะจิ้มลงไปในน้ำมันแล้วก็เช็คแบบฟองอะไรนะเช็คฟองเก็บผมเก็บฟองเออนายแบบเดี๋ยวแม่นี่ก็นะเทสคูดิเวทูทอสบอกว่านายแบบทำเกินไปว่ะนายใส่เยอะไปอะไรแบบเนี้ยเออเนื้อมันจะไม่อร่อยนะเว้ยกินหมดแล้วบอกว่าสำหรับครั้งแรกก็ถือว่าไม่เลวだが包丁さばきも道具の取り回しもまだまだってとこだ。ก็บอกว่านายต้องเรียนรู้อีกเยอะครับผมโดยเฉพาะวิธีการใช้มีดแล้วก็แบบการทอดอะไรมาやる気なら練習しとけ。ก็บอกนายถ้าเกิดว่านายตั้งใจนายอยากที่จะทำมันจริงๆก็ฝึกซะเอ็กซ์คลูซีฟคุดงโอเคทำความสะอาดได้เรียบร้อยเพราะว่าฉันจะไม่จัดการทุกอย่างนะไปจัดการเองเดินใช้ไปล้างบีบ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 มีอะไรเหรอมีเมสเซจครับใครวะใครไปไหมยังไม่ใช่ตอนนี้มีอามาโตะคุงเดี๋ยวผมจำได้ว่ามีศาลเจ้าวันอาทิตย์จะมีคนคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาครับเราต้องไปคุยกับคนคนนั้นทำไมพี่มันมีเป็นอาคาน่าไงที่ผมจำได้น้องไมโกะเคยบอกอยู่ก็บอกเอาทักเอาไทยากิอ๋อต้องเอาไทยากิไปแช่เย็นแล้วก็มันขั้นตอนมันวุ่นวายอยู่นะเนี่ยเออผมมั่วไปเรื่อยเนี่ยดูการ์ดขึ้นเต็มเลยเอาไงต่อละวะ อะไรนะอามาดะคงดูดีเพลสครับผมพูดยากเลยว่าน้องเรียกวันแชโดว์นาวิก็จะทีวิติเกต้าอยู่เขาบอกประมาณวุ่นวายชะมัดตอนนี้แบบชาโดว์อย่างเดียวไม่พอต้องมาสู้กับสเตก้าด้วยแบบเนี้ยก็บอกว่าถามว่ารู้คือเจคิโจถามแล้วว่าบอกรู้สึกแบบแย่ไหมประมาณว่ารู้สึกผิดหวังไหมครับที่แบบไม่ได้จัดงานเทศกาลอะไรเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นนะโอเคงั้นไม่มีอะไรครับหมายว่าถ้าเราตอบว่ามีมันจะมีอะไรคุยมากกว่านี้หรอสงสัยมากเหมือนกันมายืนมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นอะไรหรือเปล่าลุงเคนดูไม่มีอะไรแล้วนะครับไปไม่ใช่เราต้องไปเอาไทยากิก่อนใช่ไหมวันนี้มีอะไรทำบ้างรีวิวฟอร์จูนสเปนไทม์อารากากิอีฟมันนี่แอนด์ออฟเฟอร์ลิงคาสุกิเช่นเวิร์กวิทเทเตอร์สตูดิโออินโดรูอ๋อผมรู้แล้วพาร์ทไทม์อันนี้เว้ยพาร์ทไทม์ที่หนังนะโรงหนังได้รอบ 5,000 ชิวไทยากิครับผมโอเคไปลูกฟุกอันเนี้ยผมไม่รู้เพิ่งรู้อันเนี้ยมันค่อนข้างวุ่นวายเว้ยอันนี้ตะเบ็ดหลังๆไม่ง่ายนะต้องสำรวจเยอะๆแล้วก็ซื้อเหมาของมาตุนไว้เยอะๆไอ้โพเทนเมดิซินยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงท่านชิมิฮิวโคดโอ้โหนี่ฮิวโคดนี่ไม่น่าได้ใช้ละบอกให้ทำอาหารใครก็ได้ในหอครับไอ้โพเทนเมดิซินเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลย Being you receive from praying ไปให้ไปวัดใช่ไหมอาคาเพรโซนาอาเพรโซนาคิเพรโซนาอาคาเพรโซนาอาเพรโซนาคิอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเล่นคำอยู่ละน้องน้องเขาโกโก้นะhand over your cooking อยากได้อะไรเอาไปดิของทำอาหาร legendary clever คืออะไรวะเดี๋ยวนะถ้าทำเควสนี้ได้ของดีอยู่เลยเนี่ยแต่มันน้อยแล้วครับช้าไปละmysterious potato being potato that you go เอา potato มาให้ครับhand over potato soup นักขุขาจา potato ฮะ request มีอะไรไหมไม่มีแล้วครับ
それでは。หลักๆผมอยากไปชายครับแล้วก็ไปดอฟอร์จูนใช่ไหมไปดอฟอร์จูนกับไปคุยกับคนเอาอะไรเดียวเนี่ยคุยกับคนดีกว่าครับเว้ยอลิซาเบธยากเว้ยทำยากมากเอาฟาพาร์ตอาร์ดีเทลมีรีเฟกต์ยูไอแอนด์รีวมีเดย์วันเอาฟาพาร์ตโมซิโลตอบในโมโมสิโอเคฮะมาดูเศร้าๆครับผมปากกาหายเหรอบีทฟอลเทนเพนไวเฟอร์เลดไอขโมยไปดูเหมือนว่าจะต้องหาถ้าจะสนิทกันนางจะต้องหาปากกาครับผมซึ่งปากกามันบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตขโมยไปครับตัวสีขาวตาสีแดงตัวอะไรวะมีตัวอะไรแบบนั้นด้วยเหรอวะรอพอจูนรอฮะอะไรวะเจอเหรียญ500เยนในพ็อกเก็ตอย่างวะเนี่ยเหมือนจะต้องเอาจิ๊บทิปทำไมพี่ต้องไปจั่วนั่นนะครับอลิซาเบธอยากได้ไงก็เลยลองไปจั่วดูโอเคกลับมาแล้วเนี่ยอะไรเราเฮ้ยเนี่ยอะไรอีเวนต์หรออ่าฮะอ๋อนี่ไงตัวสีขาวตาสีแดงชัดมากครับแม่ขยับได้ไหมเพื่อนนี่ไงเจอเรดฟอนเทนเพนแล้วผมเพิ่งรู้แน่ๆว่าโคโลมารูดตาสีแดงไม่ได้สังเกตตานางอ่ะจะไปตัดสรู้ได้ยังไงวะต้องไงดิคุยกับเคนคุยกับไอ้นี่เคนมีโอกาสได้ใช้อยู่นะไปหาฟูกะครับข้างบนมีอีเวนต์อะไรไหมมีเจมิสรูกับอีเวนต์ห่วงน้องอามาดาครับทุกคนห่วงอามาดาหมดเลยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทุกคนห่วงอามาดาหมดเลยแต่อีนี่ไม่อีนี่ไม่เล่นมุกอยู่เลยครับค่อยอ่านขี้เกียจอ่านแล้วเนาะมีอีก3ตัวอยู่ดีนี่ก็ยึดติดกันอยู่แล้วแหละไปแล้วเล่นมุกกันอยู่ครับไปทำไงดีวะวันนี้กำลังคิดว่าค่าความฉลาดดีไหมลองคุยกับน้องเคนดูครับว่าแบบไม่ครับตอนนี้แบบยังชงกาแฟอยู่เลยไปวากาสึครับต้องทำให้ตัวเองจีเนียสให้ได้วากาสึไปแดงมันอะคาเดมิกครับได้เลยจังหวะนี้ได้ตะกี้โลโหไม่ขึ้นเลยว่ะมันทำไมมันขึ้นยากจังวะหรือว่าแม็กมันไม่เท่าวันอื่นอันอื่นยากกว่าเงี้ยมาเตือนใช่ไหมวัดดีอ๋อรอบที่แล้วฟาร์ลอสไม่ฟาร์ลอสมาไม่ใช่ประจัดเต็มดวงวะเหมือนเดิมครับอาทิตย์เดียวครับผมบอกว่าตอนนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรซีเรียสเกิดขึ้นครับหวังว่าจะไม่มีอะไรซีเรียสเกิดขึ้นแต่未来というのは何が起こるかわからない แต่นายก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมล่ะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ใช่ไงก็ระวังด้วยแล้วกันนะโอเคไหมいつも君を見てるよระวังนะฉันดูนายอยู่แล้วเจอกันอีบ้านี่ไปมาไม้นั่นแหละอีน้องฟาร์ลอสฮะ28ไอ้ชั่วโมงเสือกเรื่องชาวบ้านมาแล้วครับอาพาธีผมเดานะอาพาธีเต็นโดมแน่นอนนี่ไงชัดเลยครับอาพาธีเต็นโดมเริ่มกลัวแล้วครับผมว่าอย่าบอกนะว่าแบบเป็นจุดจบของโลกใบนี้อะไรแบบเนี้ยโนไปเรื่อยเรา
ไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกนะเอาอีกแล้วฮะง่วงนอนครับตื่นไม่เอายานายต้องนายต้องเรียนเรียนต่อไปยังไม่จีเนียสต้องเรียนต่อไปหลังลงหลังเลิกเรียน เออโอเคเห็นละมีน้องยูคารีอยู่ตรงนั้นครับมีอะไรใหม่ให้เหรอไปดูไหมเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเย็นก็ได้ไม่ได้ติดอะไรครับยูคารีเลยครับหรือว่าคุยกับน้องบอกว่าเตรียมตัวแล้วยังถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมก็ควรจะไปที่มอครับทำไมอ่ะไปเตรียมของหรออะไรนี่หรอผมว่าน่าจะใช่หรอไปคุยกับน้องยูคารีเลยครับหมายว่าเหนื่อยกับทำชมรมจากการชมรมมากอยากไปหาอะไรกินครับไปดิรออะไรล่ะโอเคไปกันเถอะ ดูได้ว่าจะสั่งอะไรดีกินปลาดีกว่ากินจนเบื่อเนี่ยเอากินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วบอกว่าเยี่ยมอร่อยมากเลยก็คิดว่าแบบคิดถูกครับที่แบบสั่งเหมือนกันใช่ไหมเรากินบ่อยมากこの間ふっと思ったんだけど。กำลังคิดอยู่ว่าการกินปลาแบบทำให้เรานึกถึงทะเลไหมこの辺海ばっかなのに、私たち旅行でも海行ったでしょ？เราควรจะไปใช้เวลาวันหยุดที่ทะเลกันนะね、落ち着いたらさ、次は山とか高原とか行ってみない？ก็ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้จบกันเรื่องนี้จบแล้วอ่ะทาทารัตมั้งบอกอยากจะไปสักที่ที่แปลกๆไหมอย่างภูเขาอะไรเนี่ยชิคาโตกะเดริโยนะโตโกเดโอฮิรุตาเบะโตะบางทีเราอาจจะแบบได้กินอาหารในวิวที่ดีๆแล้วก็อาจจะเจอปางเจออะไรยังไงคิดว่าไงอะไรแบบนี้ครับบอกว่าไปก็ดีนะไปกับทุกคนครับหรือว่าไปกันเราสองคนไปกดกดจังหวะนี้กดแล้วแต่ดูชอบน้องก็ชอบเลยนะเราจะไปของเรานี่มันได้หมายความว่าอย่างนั้นนะก็บอกว่าไม่ได้จะไม่ได้ว่าไม่อยากทำนะแต่ว่าคือไม่พร้อมคือแพนิคเลยไม่เก่งน้องว่ะพี่ก็บอกว่ามั่นใจแต่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าได้ไปไหนสักที่ด้วยกันว่าฉันจะทำอาหารให้รักมากรู้อยู่แล้วครับน้องยูคารีก็บอกมั่นใจมากเรื่องทำอาหารเลยこんな風に旅行の計画を考えるの久しぶりでワクワクするかも。ก็ไม่ได้คิดนานแล้วเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องแบบอีเลฟบินอวายซินนี่มันผ่านมาสักพักแล้วครับที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรที่มันแบบผ่อนคลายมากอย่างแบบไปเที่ยวอะไรตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ถ้าเกิดตื่นเต้นมากครับรอนั่นเตียนกันนะก็บอกว่าไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่าที่จะพูดครับแต่ว่าฉันอยู่กับเธอเสมอครับหนึ่งจะไม่นะって感じるのอย่าแบบตอนนี้ไม่รู้สึกว่าจะโดดเดี่ยวแล้วตอนนี้น้องเขาそりゃ友達とかはいるし寮のみんなだって大事だよจริงๆเราก็มีเพื่อนนะแล้วมีทุกคนในหอでもね私って誰と言っても心のどっかで私は私っていうかมันน้องยูคารีบอกมาว่ารู้สึกว่าตัวตนที่แท้จริงของน้องเขาอ่ะยังถูกขังไว้สักที่นึง家庭のせいかな。なんか気づくと一歩引いてるの。อาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ครอบครัวของฉันเองอะไรเนี่ยแล้วก็นางก็พยายามแบบผลักไสปัญหาออกไปอะไรอ๋อไม่ครับพยายามผลักเหมือนกับเป็นเพราะว่าครอบเนเจอร์ของน้องเขานะทำให้แบบน้องผลักไสคนรอบตัวออกไปหมดโดยที่ไม่ได้คิดอะไรでも最近はそういうのなくてแต่ยังไงตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วครับあなたのおかげかもねเป็นว่าเธอเลยนะถึงแม้ว่าน้องยูคารีก็สนิทกับเรามากขึ้นนะครับนางเอกไงนางเอกเจ็ดแล้วごちそうさまอร่อยมากได้เวลากลับกันยังไปกลับกันเถอะกลับหอเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ after school ว้าวโอไกลีเหลือแค่อาทิตย์เดียวนะชอบว่ะสั้นๆง่ายๆอีกหนึ่งอาทิตย์นะวันที่4ครับผมน่าจะต้องสู้มีอะไรให้ช่วยไหมที่เป็นเดียวกันว่าไฟนอลแบทเทิลแล้วตัวตัวแบทเทิลไปถึงพูดถึงใครวะเนี่ยเหลืออีก3ตัวครับผมก็ยังกังวลอยู่โอเ
โอเคทุกคนก็ประมาณนั้นแหละครับอีก3วันข้างบนใครวะอ่านหนังสือข้างบนใครวะจุดเปเหรอโอเคครับหนีทำไมเป็นคนอย่างนี้พี่ไอ้ยังมันจำจนเปเราไม่ค่อยได้ไอ้นี่แล้วอ่ะเออยังไงวะเอาไงไม่อ่ะพอแล้วนายน้องโคโลนายความสัมพันธ์ค่าความสัมพันธ์เต็มละเราต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างพอดีก็เป็นคนแบบไอ้นี่นะเอาไงดีวะมีอะไรบ้างวันนี้วากาสึพาร์ทไทม์วากาสึอีกรอบดีไหมว่าวากาสึอีกรอบก็ได้นะแต่ก่อนจะวากาสึเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเพราะ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วคิดว่าเราน่าจะต้องฟาร์มความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่3ครับแล้วเราค่อยลงทาทารัตก่อนหน้าประจันเต็มดวงวันหนึ่งครับคิดว่าไงเป็นไอเดียที่ดีครับพี่ไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุยอีกทีโอเคกับผมตุ๊ดตาจาก Channel Testplay ฮาร์ดก็ต้องขอลาน้องพี่ไปก่อนแล้วนะครับลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะรักมากมายนะคะสำหรับคนที่ยังดูกันไม่อิ่มก็ไปดูกันต่อได้เลยไปละบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ